ว่างงานจากโควิดประกันสังคมจ่ายสูงสุด 27,900 บาทถูกเลิกจ้างจ่ายสูงสุด 70,000 บาทลาออกเองจ่ายสูงสุด 22,50 บาทรายละเอียดเป็นอย่างไรตามดูให้จบ15เมษายน2563เป็นครั้งแรกที่พระราชบัญญัติประกันสังคมผ่านที่ประชุมมติครม.ในกรณีของคนว่างงานคนตกงานคนถูกปิดงานปิดกิจการเพราะผลกระทบจากเศรษฐกิจผลกระทบจากโควิด-19 เป็นครั้งแรกครับผ่านที่ประชุมมติครม.มาแล้วเดี๋ยวสักพักก็จะมีการประกาศในกฎกระทรวงของกระทรวงแรงงานผลที่ตามมาหลังจากนี้ก็คือลูกจ้างที่ตกงานเพราะโควิด-19 สามารถเบิกเงินกับประกันสังคมได้สูงถึง 9,300 บาทต่อเดือนตัวเลขนี้เยอะกว่าเราไม่ทิ้งกัน .com เป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าผมจ่ายประกันสังคมไปแล้วนี่คือการดูแลที่รับได้มาดูกันดีกว่าเงื่อนไขขั้นตอนเป็นอย่างไรสำหรับวิธีในการลงทะเบียนนะครับเราเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมเข้าไปแล้วไปกรอกข้อมูลข้อ3ถึงข้อ6นะครับข้อ3ถึงข้อ6ก็คือรัฐสั่งปิดกิจการชั่วคราวกักตัวเนื่องจากสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคระบาดนายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจนายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้เนื่องจากลูกจ้างสุ่มเสี่ยงติดเชื้อมีการเพิ่มหัวข้อให้ติ๊กลงไปนะครับจากที่ก่อนหน้านี้มีแค่ไม่กี่ข้อซึ่งไม่ครอบคลุมถึงเศรษฐกิจด้วยนอกจากนี้ครับเมื่อเราไปกรอกเสร็จแล้วก็รอการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมซึ่งไม่ได้ใช้ AI ใช้ระบบคนในการตรวจสอบนอกจากนี้พอตรวจสอบไปแล้วนายจ้างเองเพื่อความรวดเร็วของลูกจ้างก็ต้องประกอบข้อมูลให้กับสำนักงานประกันสังคมผ่านทางออนไลน์ด้วยนะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด4หัวข้อลูกจ้างต้องการกักตัวเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ภาครัฐสั่งให้ข้าพเจ้าปิดกิจการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ข้าพเจ้าสั่งปิดเองเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจข้าพเจ้าสั่งปิดเองเนื่องจากลูกจ้างสุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 เพราะฉะนั้นนะครับหลังจากนี้ขั้นตอนง่ายๆนายจ้างปิดงานเพราะกลัวเชื้อโควิดกิจการไปต่อไม่ไหวไม่ว่าคืองานอะไรก็ตามยื่นสำนักงานประกันสังคมได้ครบทุกคนคนละ 9,300 บาทวงเงินสูงสุดนะครับ 62% ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สำนักงานคุ้มครองแรงงานไม่จำเป็นต้องไปที่สำนักงานประกันสังคมกรอกอยู่บ้านได้เลยนี่เป็นมาตรการที่สำนักงานประกันสังคมช่วยเหลือผู้ประกันตนจากผลกระทบทางเศรษฐกิจของโควิด-19 ถ้ากรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยทำให้นายจ้างต้องปิดงานชั่วคราวลูกจ้างสามารถไปรับเงินกับประกันสังคมได้ในวงเงินอัตราไม่เกิน 15,000 บาทหมายถึงว่าจากฐานเงินเดือน 15,000 สูงสุดไม่เกิน 62% ของ 15,000 เป็นระยะเวลาไม่เกิน90วันหรือถ้าตีเป็นเงินใช้สิทธิ์เต็มที่อยู่ที่ 27,900 บาทในกรณีช่วงวิกฤตโควิดถ้าใครถูกนายจ้างเลิกจ้างประกันสังคมจ่ายสูงสุด 70,000 บาทคำนวณยังไงคำนวณจากฐานเงินเดือนไม่เกิน 15,000 ได้ไม่เกิน 70%เป็นระยะเวลา200วันรวมกันเบ็ดเสร็จแล้วก็สูงอยู่นะและกรณีสุดท้ายกรณีที่เราลาออกเองจ่ายให้เพิ่มอีก 45% ของฐานเงินเดือน 15,000 ไม่เกินระยะเวลา90วันหรือวงเงินสูงสุด 22,500 บาทนี่แหละครับสิทธิตัวใหม่ของสำนักงานประกันสังคมรู้ไหมครับทำไมพวกเราได้รับการเยียวยาทีหลังเขาแบบนี้เพราะว่ามันมีการตีความบทกฎหมายฉบับหนึ่งในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาตรา75มาตรา75บอกว่าถ้ามิใช่เหตุสุดวิสัยทำให้นายจ้างต้องปิดงานคำว่าปิดงานหมายถึงว่าอาจจะเปิดบางส่วนหรือปิดทั้งหมดก็ได้ให้นายจ้างยังต้องจ่ายอีก 75% ของค่าจ้างอยู่ถ้าไม่ใช่เหตุสุดวิสัยต่อมาวันที่15เมษายนมติที่ประชุมครม.ให้เพิ่มคำว่าเหตุสุดวิสัยไปในกฎกระทรวงด้วยว่าหมายถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำนักงานประกันสังคมได้ยินไหมเมื่อได้ยินแล้วทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดงานโควิด-19 จึงมีสิทธิ์เบิกได้ติดต่อสอบถามขั้นตอนการเบิกจ่ายประกันสังคมโทร1546หรือ1506หรือติดต่อสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านท่านถ้ามันเปิดอยู่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจทนายคู่ใจไว้ไม่พลาดทุกสาระดีๆ
ใครๆก็อยากมีเพื่อนรู้กฎหมายสมัครเลยสมาชิกทนายคู่ใจ 2,999 บาทต่อปีสมัครเถอะก่อนโดนโกงนะคะ087-711-2224